ช่วยเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่เรารู้ว่าเราท้องแล้วก็เราไปฝากครรภ์หน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงคือตอนแรกค่ะตอนแรกเราฝากคลินิกทีนี้ก็ถ้าถึงเวลาถ้าใกล้กำหนดเนี่ยเขาจะส่งเราไปโรงพยาบาลที่เราจะคลอดอะค่ะเราก็ไปฝากที่โรงพยาบาลลำลูกกาแถวลำลูกกานะคะทีนี้ช่วงใกล้คลอดเนี่ยเป็นวันที่15กรกฎาคมโรงพยาบาลเนี่ยตรวจว่าน้องอ่ะขวางค่ะก็เลยส่งน้องอ่ะมาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองปทุมนะคะทีนี้ก็คือพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยน้องยังขวางอยู่ในช่วงเช้าพอตกช่วงบ่ายเนี่ยหมอใหญ่มาตรวจอีกทีคือน้องกลับหัวลงก็เลยส่งเรากลับมาที่โรงพยาบาลแถวลำลูกกาอีกหนึ่งรอบเป็นวันที่ติดกันนะคะทีนี้พอมาถึงโรงพยาบาลที่แถวลำลูกกาเนี่ยค่ะคุณหมอได้บอกว่าน้องกลับหัวจริงค่ะแต่น้องหัวสูงโรงพยาบาลไม่สามารถทำการคลอดให้ได้คือต้องเป็นการผ่าตัดโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือก็ส่งเรากลับมาที่ในตัวเมืองปทุมอีกทีนึงทีนี้พอส่งกลับมาเนี่ยเป็นวันที่1อะค่ะวันที่1สิงหาซึ่งกำหนดคลอด30กรกฎาคมนะคะกำหนดคลอดน้อง30กรกฎาคมทีนี้พอวันที่1มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลนะคะได้ถามว่า40บวก2เองจะรีบมาทำไมเนี่ยจะรีบส่งมาทำไมทีนี้เราก็เลยบอกไม่ทราบเหมือนกันนะคะโรงพยาบาลเขาส่งมางั้นก็กลับบ้านไปก่อนคือยังไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านไปก่อนพอวันที่7สิงหาค่ะมีการเจ็บท้องมีการเจ็บท้องแล้วก็มีไข้พอไปถึงโรงพยาบาลประมาณ4ทุ่มกว่าค่ะก็พยาบาลห้องคลอดก็ถามอีกว่ามาทำไมที่นี่ทำไมไม่ไปที่นู่นก็เลยบอกว่าพอดีหมอบอกว่าถ้าเกิดปวดท้องอีกให้มาที่นี่ได้เลยค่ะพอมาถึงก็ทำความสะอาดนะคะเปลี่ยนชุดรอนอนรอคลอดก็ได้ยาลดไข้1เม็ดตอน5ทุ่มไข้ก็ลงเรื่อยๆค่ะไข้ก็ลงไม่มีไข้ช่วงประมาณตี5กว่าๆ6โมงค่ะของวันที่8พยาบาลได้มาตรวจแล้วบอกว่าน้องเนี่ยมีการหายใจผิดปกติหายใจช้าลงหายใจดรอปลงก็เลยให้ออกซิเจนกับแม่พอให้ออกซิเจนเสร็จช่วงประมาณ9โมงของวันที่8น้ำค่ำแตกเป็นสีเขียวค่ะก็ยังไม่ได้รับการผ่าตัดคลอดจนช่วงประมาณบ่าย4โมงมีการให้เซ็นเอกสารค่ะว่าเราจะได้ผ่าตัดแต่ถ้าได้ผ่าตัดจริงๆแล้วคือตอน 2:30 น น้องเกิดตอน 2:51 ค่ะก็ไม่ได้เจอหน้าน้องเลยเพราะว่าปุยาสลบไม่รู้เรื่องเลยเกิดด้วยการผ่าตัดใช่ไหมใช่ค่ะน้องผ่าค่ะน้องได้ผ่าออกตอน 2:30 วันที่9ช่วงเช้ามีพยาบาลห้องผู้ป่วยวิกฤตเด็กค่ะโทรขึ้นมาแจ้งที่ห้องพักฟื้นแม่ว่าให้แม่ไปดูลูกเพราะว่าน้องอาการแย่ขึ้นไปถึงคุณหมอก็แจ้งว่าน้องเนี่ยปอดติดเชื้อเลือดออกในปอดเกิดจากการสำลักน้ำค่ำแล้วก็กินขี้เถาแล้วก็อาการก็แย่ลงเรื่อยๆค่ะจนวันที่10เรียกขึ้นไปดูน้องอีกอะค่ะบอกว่าน้องอาการแย่แล้วไม่ไหวแล้วมีการหยุดหายใจมีการปั๊มหัวใจน้องมีการให้ยามีการเจาะท้องเพื่อให้ลมออกปอดฉีกสองข้างให้พ่อแม่ทำใจค่ะช่วงบ่าย 3:30 นี่คือน้องไปแล้วค่ะน้องเสีย